มีหมูตัวหนึ่งโอ้โหสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ขอนแก่นเหลือเกินคือมันไปกัดทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายมนุษย์สาเหตุคาดว่าที่มันคลั่งเพราะมันติดสัตว์ครับคุณผู้ชมดูฮะมาแล้วหมูทำอะไรอ่ะอยากขี่มอเตอร์ไซค์นี่ผมต้องเซ็นเซอร์ภาพไหมเนี่ยกล้องบังตัดให้ครึ่งนึงแล้วค่ะคือหมูเพศผู้ขนาดใหญ่อายุกว่า4ปีฮะมันกำลังทำมิดีมิร้ายกับรถมอเตอร์ไซค์ใช้คำนี้แล้วกันนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ Honda Wave i สีดำแดงฮะอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นบริเวณนั้นเนี่ยเป็นศูนย์รับส่งไปรษณีย์เด็กๆปิดตาก่อนนะฮะตอนนี้คือเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นไหมฮะพยายามจะลากมอเตอร์ไซค์หนีแล้วแต่ดูหมูฮะไม่ยอมอ่ะหมูไม่ยอ มเอาเท้าหน้าเนี่ยกระโดดขึ้นคร่อมแล้วทำท่าเหมือนผสมพันธุ์เท่านั้นไม่พอฮะเอาปากเนี่ยกัดเบาะจนพังเสียหายเละเทะเลยฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้ตกเป็นของหมูตัวนี้ไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น13สิงหาคมดูฮะเละเลยอ่ะโอ้หมูนี่ดุร้ายมาจากไหนผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปที่คุณณภัสนนท์เจ้าของบ้านและเป็นผู้เสียหายบอกว่าหมูตัวนี้น่ะเหรออยู่แถวนี้ประจำก่อนเกิดเหตุแฟนเนี่ยเขาเป็นคนขับ Delivery นะฮะเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านจู่ๆจอดปั๊บหมูกระโดดขึ้นคร่อมแล้วทำท่ามีเพศสัมพันธ์กับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยังไปกัดทำลายเบาะรถพังเสียหายเอาฟังเขาเล่าหน่อยฮะมันขึ้นแล้วมันก็แบบมีอาการติดสัตว์เกิดขึ้นเราก็เลยเอ๊ะเราก็ยังตลกอยู่ตอนนั้นยังตลกอยู่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงแป๊บเดียวเพราะมันเหมือนอาจจะเหมือนหมาอะไรเงี้ยที่มันติดสัตว์ปรากฏว่าไม่ใช่พอสักพักนึงมันก็กัดทีแรกก็กัดเราก็ดึงมันออกมันก็ไม่ออกไม่ยอมออกเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเอายังไงดีพี่ก็เลยไปเปิดน้ำฝักบัวมาลาดตัวมันลาดก็อยู่เฉยก็ยังจะแว้งมากัดเราอีกเราก็เลยแฟนบอกเข้าบ้านเลยไม่ต้องออกมาคือมันจะกัดแล้วอ่ะโอ้โหดูฮะแล้วคือพอมันเกิดเหตุแบบนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแจ้งตำรวจเหรอตำรวจจะช่วยอะไรได้ไหมก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านฮะค่ะโอ้โหปรากฏผู้ใหญ่บอกหมูตัวนี้สร้างวีรกรรมมานับไม่ถ้วนเลยครับโอ้โหนี่สภาพเบาะสภาพเบาะฮะต้องไปเปลี่ยนเบาะก่อนค่ะนะฮะทีนี้ไปแจ้งความแล้วติดต่อเจ้าของหมูเพราะหมูมีเจ้าของโอ้เจ้าของหมูอยู่ไหนฮะอยู่ห่างจากบ้านของเธอประมาณ2กิโลเมตรตอนแรกเจ้าของเหมือนจะไม่รับผิดชอบพอเธอบอกว่านี่ไปแจ้งความแล้วนะถึงยอมรับผิดชอบฮะบอกว่างั้นคุณพี่เอามอเตอร์ไซค์ไปประเมินค่าเสียหายมาว่าราคาซ่อมเท่าไหร่เดี๋ยวจะชดใช้ให้นอกจากนี้ฮะหมูตัวนี้เคยไปกัดผู้ปกครองของนักศึกษาด้วยจนต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ล้างแผลชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอยากให้เจ้าของหมูดูแลให้ดีกว่านี้ฮะเพราะทรัพย์สินเสียหายชาวบ้านได้รับอันตรายแล้วดูเขาเปลี่ยนมาแล้วนะอันนี้ไม่ได้กัดอีกนะใช่ดูแล้วยังมีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยอ่ะใช่เขามีติดสัตว์แบบนี้มาอีกแล้วกระโจนเข้าใส่เด็กก็อันตรายนะคะอันตรายอันตราย